ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art of Film ลามิดาค่ะเบญญดาค่ะแล้วก็เดซี่ค่ะเดซี่ยาก็แล้วกันยาใช่ไหมนี้ก็จะกลับมาคือความจริงอะโลกิมันมีซีรีส์แบบเป็นภาคหนึ่งไปแล้วใช่ไหมซึ่งเราเคยทำคอนเทนต์เป็นแบบเขียนๆลงใน Art of ไปเสร็จแล้วตอนนี้เฮ้ยคือภาค2มันมาแล้วจ้าอะไรอย่างงี้จังหวะมันได้พอดีเลยก็เลยคิดว่าเอามาแบบเล่าเรื่องอาร์ตแล้วก็ดิเรกชันต่างๆเหมือนที่เราเคยทำเนาะลงในแบบว่าสำหรับภาค2นี้ดีกว่าสำหรับใครที่ไม่เคยดูนะโลกิมันก็เป็นภาคแยกจากโลกิปกติใน Marvel มาอยู่ใน Disney Plus นั่นเองก็แบบรีแคปให้นิดนึงถ้าจำไม่ได้ก็คือโลกิอ่ะในเวอร์ชั่นที่มันเป็นหนังที่มันเป็น Marvel ใช่มั้ยมันก็จะมีตัวละครที่ตายไปแล้วในนั้นแต่ว่าคือมันจะมีจังหวะนึงที่มีการย้อนเวลาใน Avengers Endgame ย้อนไปปุ๊บไปเจอโลกิตอนที่เขายังเป็นแบดบอยอยู่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็มันมีจังหวะที่แบบได้ไปจับInfinity Stone อันหนึ่งแล้วก็ทะลุมิติไปทำให้มันเขาเรียกว่าเหมือนเกิดไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาซึ่งโลกิอันเนี้ยคือโลกิตัวที่แยกออกมาเป็นเส้นเรื่องของตัวเองเพราะงั้นจบหนังอันนั้นก็เลยเกิดมาเป็นซีรีส์อันนี้ที่เป็นแบบเรื่องเฉพาะของโลกิเลยซึ่งพออย่างที่บอกว่ามันเกิดการสร้างไทม์ไลน์ใหม่อะไรขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมตัวพล็อตของหนังอ่ะมันก็เลยจะมีความแบบเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาเกี่ยวกับเรื่องมิติซ้อนทับนู่นนี่นั่นอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งมาเลยนำมาสู่แบบอีฉากตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างเหมือนเป็นการเปิดเส้นเรื่องใหม่ขององค์กรลับองค์กรใหม่ที่ชื่อว่า TVA ซึ่ง TVA เนี่ยเขาก็เรียกว่าเหมือนเป็นตำรวจเวลาที่เขามาจับโลกินั่นแหละเพราะว่าโลกิอ่ะเหมือนมาเป็นตัวแปรที่สร้างความปั่นป่วนให้กับทำลายศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นองค์กรที่เราเข้าใจว่ามันเป็นคล้ายๆกับองค์กรสุญญากาศอะที่มันจะมีทุกมัลติเวิร์สใช่ไหมแล้วมันก็จะมีองค์กรเนี่ยที่เป็นเหมือนองค์กรที่รายการเวลาอะไรประมาณนี้ที่ต้องคอยควบคุมทำเวลาแบบทำลายศักดิ์สิทธิ์ให้มันอยู่ในร่องในรอยแต่ในซีรีส์นี้มันก็จะมีความผันผวนตั้งแต่ซีซั่น1มาจนถึงซีซั่น2ก็คือมันเปิดมาแหละว่าแบบว่าคือคนที่เดินทางข้ามเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะก่อให้เกิดความสับสนเกิดแบบทำลายแตกแขนงออกไปทำให้เกิดแบบคาทาสโตรฟิกแบบสงครามที่มันยิ่งใหญ่เกินการควบคุมอะไรเงี้ยมันก็มีไอ้องค์กรลับเนี่ยที่ชื่อ TVA ที่คอยควบคุมอยู่อีกทีนึงเป็นเหมือนตำรวจการเวลาที่แบบคอยดูทรงไว้แบบตบให้มันเข้าที่คือไม่ให้มันแบบฟรีกันจนแบบบ้าจนเกินไปแล้วเกิดสงครามอะไรขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งโลกิก็เป็นคนที่เขาแบบจับตาดูอยู่เพราะว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่คือเคยก่อสงครามแบบระดับโลกมาแล้วหนึ่งหลายครั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบคันนี้กำลังเดินทางไปเส้นเวลาอื่นเขาก็เลยเหมือนจับตาดูเป็นพิเศษซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องโลกิซีรีส์เนี่ยมันจะมีมูทที่ค่อนข้างต่างจากความเป็นมาร์เวลปกติเลยองค์ประกอบแรกที่เรารู้สึกว่าทำให้มันแตกต่างอ่ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบ retro futuristic tech ที่เขาบอกว่ามันเป็นมุมมองของคนในอดีตที่เขามองว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงซึ่งตัวทีมงานเขาเลือกธีมเนี้ยเพราะเขามองว่าไอตัว retro futuristic tech มันมักจะอยู่ในยุคทองของคอมิกอ่ะซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะมีความอนาล็อกมันจะไม่ใช่มีความดิจิตอลเหมือนยุคนี้ความอนาล็อกมันจะเป็นความแมนนวลแบบมีความแบบแก๊กๆมีความแบบหมุนๆมีความแบบอะไรอย่างนี้และที่เนี้ยมันก็จะกระจายไปอยู่ตามอะไรชั้นต่างๆเช่นพวกคอมพิวเตอร์หรือตัวเทคโนโลยีอะไรที่มันอยู่ในแล้วมันน่ารักมากเว้ยแล้วมันนึกถึงแบบคอมสมัยเก่าที่พิมพ์มันเป็นเสียงแก๊กๆๆๆเราว่าสิ่งเนี้ยมันทำให้อันเนี้ยมันดูเป็นโลกอนาคตที่มันดูเท่อะแล้วมันก็ดูคลาสสิกดูแตกต่างจากพวกหนังอนาคตที่เราจะเห็นแบบตามทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยไม่หรอกเราว่าความจริงไซไฟมันก็มีมาทุกยุคของมันแหละแต่ว่าเขาเรียกไงอะยุคช่วงประมาณเวลาเนี้ยมันก็เป็นสักปี50 60อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจบสงครามโลกครั้งที่2มันก็เป็นช่วงที่แบบการ์ตูนไซไฟหนังไซไฟมันมามากๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเหมือนแบบเราเป็นคนตอนเนี้ยมองย้อนกลับไปอะมันก็เลยรู้สึกแบบคลาสสิกรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนประดีแบบนี้เหลือมีเหมือนมันมีความแบบว่าสไตล์มันลงตัวประมาณนึงแล้วมั้งยังแบบมันไม่ได้สับสนอะไรแล้วมันลงตัวประมาณนึงแล้วพอเรามองย้อนกลับไปอ่ะ
อนาคตของคนในอดีตอ่ะมันก็เลยมีความคลาสสิกบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นรากฐานของอะไรปัจจุบันแล้วมันก็แล้วพวกการที่เขาทำพวกคอมพวกอุปกรณ์ต่างๆมันก็เลยมีความเป็นโทนนี้หมดเลยเนี่ยชอบคอมมากคือคอมในเรื่องเนี้ยมันน่ารักมากเลยเว้ยมันมีคนมีศิลปินที่เขาว่าไปพยายามจำลองสิ่งเนี้ยขึ้นมาด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีดีเทลไงบ้างมันเครื่องเดียวกันเลยปะเหมือนเลยอะเออใช่ก็คือมันเอาอันนี้ไปแล้วเขาก็ไปทำต่อไปลองเขาไปลองจินตนาการต่อว่ามันจะเป็นยังไงเออแล้วที่เนี้ยมันก็เลยลามไปถึงพวกกราฟิกแอนิเมชันสไตล์อะไรเงี้ยของในเรื่องได้เว้ยอย่างเช่นตัว Miss Minutes ที่มันคล้ายๆเหมือนเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่มันคุมทั้ง TVA คล้ายๆเหมือนเป็นซีรีส์ของ TVA อย่างเงี้ย Miss Minutes เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Mr. DNA ใน Jurassic Park ที่พวกตาต่างๆมันดูมีความเป็น50มากๆแล้วตา50หมายความว่าไงคือตา50มันจะมีความแบบมันจะมีความชัดอะมันจะมีความเนี่ยมันจะมีความเล่นหูเล่นตาอะไรที่มันโบมากๆไปเลยอ๋อมีความแบบการ์ตูนแบบตลกๆหน่อยทาวันเจอรี่อะไรอย่างงี้ป่ะทาวันเจอรี่อะไรอย่างงี้แล้วก็มันจะมีการแทรกเข้าไปในแบบคือจะเห็นพวกโปสเตอร์ที่มันติดอยู่ตามในองค์กรของ TVA อ่ะมันก็จะมีการแทรกกราฟิกอันนี้เข้าไปซึ่งมันก็จะเป็นกราฟิกที่แบบดูคลาสสิกแล้วก็ดูเรโทรมากๆอ่ะแล้วที่ชอบมากๆคือมันจะมีแบบซีนที่คนที่เข้าไป TVA จะต้องได้ดูเป็นเหมือน VTR ที่อยู่ในเรื่องเขาก็คือใช้เป็นแอนิเมชันที่แนะนำ TVA ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วล่าสุดน่ารักมากมันจะเป็นเหมือนแอนิเมชันที่ชวนคนเข้าไปทำงานใน TVA ที่ Miss Minute เป็นคนพูดอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันดูคลาสสิกแล้วมันดูแบบทำให้ย้อนนึกถึงอดีตจริงๆอย่างที่บอกว่าธีมทุกอย่างมันจะเป็นมีความเรโทรใช่ไหมย้อนยุคสักประมาณแบบ50อารมณ์ประมาณนี้ซึ่งตัว ATVA เนี่ยมันเหมือนเป็นออฟฟิศขององค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เลยเหมือนดึงเอาคอนเซปต์อาร์คิเทคเจอร์ที่เป็นยุคโมเดิร์นสไตล์ที่มันเรียกว่าบรูทัลลิซึมบรูทัล you know brutal โหดๆเลยดิบๆซึ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับวงการอาร์คิเทคเจอร์บรูทัลลิซเนี่ยเอาตรงๆคนชอบเลยคนไม่ชอบเลยเพิ่งไปนั่งอ่านมาเนี่ยมีคนบอกว่าคิงชาร์ลส์ด่าแบบด่าเลยด่าเลยบอกว่าแบบเหมือนแบบน่าเกลียดมากแล้วเขาเปรียบเทียบว่าแบบการมีสถาปัตยกรรมบรูทัลลิสต์แย่กว่าโดนเยอรมันทิ้งระเบิดทำไมอ่ะฉันชอบบาร์บีคันเซ็นเตอร์ที่ลอนดอนมากนะรู้สึกว่ามันเป็นอนุสรณ์ของ Brutalist ที่แบบยิ่งใหญ่มากก็ไม่รู้ไม่แต่มันอันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือด้วยชื่อของมันชื่อ Brutal ใช่ปะมันเป็นเหมือนเป็นแขนงนึงของ Modern ละกัน Modern ก็คือที่เรารู้จักกันเนาะมันก็จะเป็นเหล็กกระจกคอนกรีตอะไรพวกนั้นนี้ใช่ไหมแต่ว่า Brutal อ่ะมันเป็นมันก็คือสไตล์มันเป็นเขาเรียกสับเซตอะเนาะเป็นสไตล์แยกออกมาทีนึงที่แบบเน้นความเป็นคอนกรีตจัดๆแล้วมันจะดูหนักมันดูทึบมันดูขมมากๆอารมณ์ประมาณนี้แบบโหดดิบเถื่อนฟีลนี้โหดดิบเถื่อนแล้วซึ่งไอ้ TVA เนี่ยก็คือเอาคอนเซปต์นี้มาแล้วเวลาเราดูอะมันรู้สึกจริงๆเว้ยคือมันเป็นสถาปัตยกรรมที่ฮิตอยู่แค่แบบประมาณ 10-20 ปีเองสักปีแบบ50ถึง70อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะฮิตกันอยู่ประมาณช่วงนี้แล้วมันมักจะถูกใช้ในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งคือบุญบาปมากมันมีความแบบเหมือนไปเกี่ยวพันกับแนวคิดโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าเนาะคือพูดว่าไงดีทุกอย่างมันต้องเป็นระบบระเบียบเป็นองค์กรใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นเก็ทฟิลใช่ป่ะเหมือนคือเขาบอกว่าบรูทัลอ่ะมันไม่ได้สามารถตัดขาดจากแบบเฮ้ยอันนี้เธอคือโมเดิร์นอันนี้ฉันคือบรูทัลคือต่างกันอย่างนี้นะมันจะมีความทับๆกันอยู่แต่สิ่งนึงที่ทำให้บรูทัลมันต่างคือความรู้สึกเว้ยเวลาแกเข้าไปถ้ารู้สึกแบบตัวเล็กถูกคมรู้สึกว่าฉันเป็นเพียงแบบฟันเฟืองตัวหนึ่งที่อยู่ในแบบองค์กรก้อนใหญ่ก้อนนี้แบบเรามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อทำอะไรสักอย่างให้กับองค์กรเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีความเป็นบรูทัลสูงซึ่งอย่างใน TVA อ่ะอันเนี้ยก็คือเอามาชัดเจนมากๆเนี่ยนั่งบนบัลลังก์แล้วก็มีหน้าเป็นแบบหน้าคน3คนใช่ป่ะแบบแกะสลักออกมาหรือแบบอย่างอันเนี้ยต้องถมบันไดที่สมมติมันมีแบบเป็นรูปปั้น3คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันจะเท่าๆๆกันซ้ำๆๆๆเหมือนแบบมีก้อนอะไรใหญ่สักก้อนหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนเล็กๆเป็นแบบชิ้นส่วนเล็กๆๆๆๆๆที่เป็นส่วนหนึ่งของอันเนี้ยซึ่งมันก็คือความรู้สึกของอันเนี้ยแหละซึ่งสถาปัตยกรรมแบบเนี้ยความจริงของจริงมันมีด้วยนะแต่ในไทยอ่ะมันจะไม่ได้มีแบบไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะอะไรอย่างงี้แบบตัวอย่างมีอยู่
ตึกฟิสิกส์ของมหาลัยเกษตรงี้ตึกวิศวกรรมของเชียงใหม่มอเชียงใหม่งี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามหาลัยฮิตแต่ถามว่าเนี่ยแต่จริงๆนะพอเรามาดูรูปถามว่าของไทยมันบูโทแบบขนาดนั้นไหมอ่ะเราว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะด้วยสเกลคือด้วยสไตล์งานการใช้คอนกรีตเยอะๆมันใช่แหละแต่เรื่องสเกลความคมอ่ะเราว่ายังไม่เท่าต้องไปดูของจริงของพวกแบบยุโรปตะวันออกรัสเซียเทือกๆอะไรเงี้ยคือแม่งมันจะมีความแบบคมมากอ่ะแล้วคือคาแรคเตอร์เนี่ยแกคนเอาไปทำเกมเยอะมากพวกเกมทหารเกมลบกันอะไรเงี้ยเรามั่นใจว่ามีเยอะแน่นอนไม่หาดูได้เลยอะไรเงี้ยทางลิฟต์อันเนี้ยเราชอบมากที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์มันจะมีความแบบเหมือนมันดิบอะแต่มันถูกตัดด้วยความโค้งอะไรบางอย่างเหมือนเคยอ่านที่ไหนเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนดวงตาเว้ยที่กำลังจ้องเราอยู่แล้วมีตาแบบเป็นร้อยเป็นพันดวงกำลังจ้องเราอยู่ซึ่งก็เข้ากับธีมของ TVA เลยเพราะว่าเหมือนเป็นองค์กรที่คอยจับจ้องอะไรบางอย่างตลอดใช่แล้ว TVA อะอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นเหมือนแบบเป็นกลางเขาเรียกไงวะไม่ไร้การเวลาใช่ป่ะซึ่งเหมาะกับอีคอนเซ็ปต์ brutalism มากคือ1คือคุณเหมือนเป็นฟันเฟืองเล็กๆของมันใช่ไหมแล้ว2คือพอมันทึบมากอะแกไม่เห็นหน้าต่างพอไม่เห็นหน้าต่างอะคือไม่รู้ว่าข้างนอกเวลามันเป็นยังไงแล้วเช้าสายกลางวันเย็นไม่รู้แล้วนึกออกใช่ป่ะเราจะอยู่ในอาคารตลอดเวลาเว้ยแล้วมันจะไม่เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของการเวลาเลย อย่างเงี้ยซึ่งคอนเซ็ปต์มันยิ่งทำให้แบบอึดอัดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกโดนบีบลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องสีมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เราคิดว่าเขาเลือกมาได้ดีมากในเรื่องเนี้ยอย่างเช่นในโซนพวก KVA ใช่ไหมพออ่ะเป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันไปแล้วพอเลือกสีเขาเลือกสีที่มันดูมีความซีเปียมีความมิลท์นิดนึงอ่ะซึ่งคำว่ามิลท์คัลเลอร์มันหมายถึงว่าเป็นสีที่มันไม่สดมากมันมีการผสมขาวผสมดำผสมสีตรงข้ามให้มันซาตูเรชันลดลงรู้สึกว่ามันทำให้มูดเดิลลงมันดูเท่คล้ายๆเบรดเนอร์อะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วยิ่งสีธีมหลักของ TBA ที่เขาจะมีการใช้สีส้มเยอะๆมันยิ่งเข้ากันบวกกับเหลืองอะไรเงี้ยเข้าไปอีกก็คือมันจะมีความเหลืองเขียวส้มซึ่งเราก็เป็นคู่สีที่เท่มากเลยแล้วเราว่ามูดเนี้ยมันเป็นมูดที่มันตรงข้ามกับสกีมสีของ Marvel ปกติเลยคือความเป็น Marvel ปกติที่เราดูทั่วไปแบบ Avenger นู่นนี่นั่นอ่ะมันจะมีความสีสดเพราะว่าเขาตั้งใจให้คนดูแล้วเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายแต่พอเป็นเรื่องเนี้ยรู้เลยว่าเฮ้ยคนที่ชอบดูมันอาจจะนิชกว่านิดนึงอ่ะคือทุกอย่างมันจะดูหมดลงดูเบรกลงไปหมดเลยก็เข้าใจได้นะมันเหมือนเป็นแม่งก็เป็นซีรีส์แยกอ่ะถ้าแกไม่ได้ชอบ Marvel หลักขนาดนั้นน่ะแกก็คงไม่แยกมาดูซีรีส์แยกนี้ต่างหากมันก็คงนิชนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งฉากที่มันเห็นชัดมากคือเป็นฉากที่มันเขาเจอ Infinity Stone ในองค์กร TVA เว้ยแล้วมันเห็นเลยว่าโห Infinity Stone ที่มันจะใช้ได้ในแบบพวก Universe ปกติอะสีมันจะสดมากแล้วมันก็คือจะตรงข้ามกับสีเบรกๆทั้งหมดใน TVA หมดเลยซึ่ง Infinity Stone อะมันใช้การไม่ได้ในนี้จริงๆเว้ยแกไม่ละคืออันเนี้ยเราอยากรู้มากเพราะตอนที่ในซีรีส์อะมันมี Ancient OneเคยพูดกับThe Hawk พูดประมาณว่าต้อง Infinity Stone อะต้องอยู่ในแบบในจักรวาล นั้นๆเพื่อที่ว่ามันจะเป็นการเหมือนคานพลังอำนาจอะไรบางอย่างคือแบบจะหายไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันมีมากองอยู่ที่ ETVA เนี่ยเยอะมากนั่นสิแล้วไม่ใช่กองหลายอันด้วยนะทำลายนั้นๆอะทำลายอะไรก็แล้วแต่แกมันก็คือไม่มี Infinity Stone อยู่แล้วก็คือพังแล้วเละแล้วอย่างเงี้ยหรอโอ้นั่นดีแล้วไอ้สกีมเบรกๆเนี่ยมันก็เข้ากับความไร้การเวลาไร้แสงสว่างไร้แสงอาทิตย์มันดูทึมๆเนาะดูทึมๆดูแบบหม่นๆทำงานที่นี่น่าจะแบบเราคิดเหมือนกันถ้าอยู่ตลอดอะเราว่าเครียดออกมาเครียดเลยรู้ป่าวว่าอันเนี้ยเหมือนอะไรไอสเปซแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเจอในความเป็นจริงถ้าจะเจอ1คือคุก2คือบ่อนคาสิโนคาสิโนคือคอนเซ็ปต์นี้เว้ยถ้าแกสังเกตการเข้าไปคาสิโนหรือบ่อนอะไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามไม่ให้เห็นหน้าต่างเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่าแบบเล่นไปนานแค่ไหนแล้วนี่ผ่านไปกี่วันแล้วที่คุณไม่ได้ลุกจากโต๊ะในความเป็นจริงมีอยู่มาเรื่องสีกันต่ แต่พอออกจาก TVA ปุ๊บไปอยู่ในยูนิเวอร์สทั่วไปเขาก็มีการใช้สกิมสีที่มันต่างออกไปนะ มันมีที่โลกิกับซิลวี่อ่ะเขาไปที่ดาวลาเมนทิสมั้งเขามีการใช้คู่สีที่มันเป็นคู่สีเดิมของโลกิอ่ะคือมีการใช้เขียวแน่ๆแหละแต่เขาก็ไปจับคู่สีให้มันเป็นคู่สีตรงข้ามแบบสามเหลี่ยมTriadic Color Scheme ซึ่งมันก็จะอยู่คู่กับเหลืองส้มแล้วก็เขียวอยู่ด้วยกันแล้วมันดูเข้ากันแบบ
สมูทไปหมดเลยอะซึ่งมีการใช้ในหลายฉากมากๆซึ่งไม่แน่ใจว่าในซีซั่น2มีการใช้ด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีใช้แล้วเขาก็มีการแทรกไว้แบบนิดๆคือมันจะมี conversation นิดนึงในซีซั่น1เว้ยที่เอ้ยเขาพูดกันถึงเรื่องว่าโลกิอาจจะชอบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมีการแทรกพวกสีที่มันสีแบบของธงชาติเหมือนไม่ใช่ธงชาติเป็นก็ธงประจำใบ Pride ใช่ซึ่งมันจะมีชมพูม่วงฟ้าเงินอะไรประมาณนี้อ๋อเหรอมันคือสีไม่เขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าใช่ไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ว่าเขาเมากันเขาเมากันในหมู่แฟนคลับอะไรอย่างงี้ว่าเฮ้ยมันอาจจะใช่ก็เป็นไปได้แต่เหมือนแบบด้วยคาแรคเตอร์โลกิเขาเป็นแบบเชฟชิฟเตอร์ป่ะหมายถึงตั้งแต่ตอนเป็นในหนังเลยนะเราก็ไม่แปลกถ้าสมมติจะเป็นไบเซ็กชวลจริงๆก็make sense เนี่ยรักโลกีเนาะฉันรักครับไม่ฉันรักทอมฮิลเดอร์สตันฉันรักกันตายเลยแล้วเคทแฮรอนผู้กำกับเขาก็บอกว่าการที่โลกีอ่ะมีความเป็นไบเซ็กชวลคือมันมีความหมายกับเขามากเลยนะเพราะว่ามันช่วยที่จะspread news เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแบบ raise awareness มากขึ้นและแกแบบแกสังเกตป่าวว่าพอแกดูเรื่องเนี้ยมันจะรู้สึกอึดอัดแบบตลอดเลยอ่ะแล้วพอไปอ่านอ่ะก็พบว่าคือเขาตั้งใจเว้ยคือมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบภาพในการถ่ายอย่างเช่นมันจะมีเส้น2เส้นใช่ไหมคือเส้นไอไลน์ก็คือเส้นระดับสายตาที่ไม่ใช่ไอไลเนอร์แล้วก็เส้น horizontal line ที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นขอบฟ้าและที่เนี้ยในเรื่องเนี้ยเขาอ่ะก็คือตั้งใจถ่ายให้ไอไลน์เนี้ยมันอยู่สูงกว่าเส้น horizontal line มันจะเป็นมุมมองแบบเหมือนช้อนช้อนเนี้ยแล้วมันจะทำให้คนดูรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโดนข่มแล้วก็โดนกดนิดนึงซึ่งมันก็เป็นมุมมองที่เหมาะกับเรื่องนี้เพราะว่าพอเข้าไปใน TVA มันเหมือนแบบโดนจับจ้องโดนเหมือนอยู่ในคุกตลอดเวลาก็มันก็ด้วยตัว architecture เขาออกแบบมาด้วยแหละว่าแบบว่าเหมือนคือความจริงอ่ะอี architecture พวกนี้มันจะมีฝ้าอะไรบางอย่างที่เป็นการ repetitive เยอะๆมันจะไม่ใช่ฝ้าเรียบธรรมดานะมันจะเป็นแบบเฮ้ยโคมไฟหรือเป็นคันๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนแบบกดทับลงมากพอถ่ายแบบเก็บตัวเราขึ้นไปพร้อมกับอันเนี้ยมันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงถึงบอกไงว่า e brutalist เนี่ยคนชอบเลยและอีกเหตุผลนึงอ่ะที่เขาใช้เทคนิคเนี้ยเพราะว่ามันจะทำให้เห็นซีลิ่งเห็นท้องฟ้าเห็นอวกาศอะไรเงี้ยเยอะด้วยเออหรอวะตอนนั้นรู้สึกดูไม่ค่อยได้สังเกตขนาดนั้นคือถ้าสังเกตอย่างใน TVA มันจะเห็นดีเทลของซีลิ่งแบบเยอะมากแบบรีพีทเยอะมากแต่พอไปฉากอื่นที่อยู่นอก TVA อ่ะมันก็จะเห็นเลยว่าเห็นท้องฟ้าเห็นควันเห็นอวกาศเห็นดวงดาวอะไรเงี้ยชัดๆถ่ายรูปไม่ติดพื้นถ่ายรูปติดแบบฟ้าอะไรซึ่งถ้าถ่ายคนเนี่ยก็คือไม่ได้คือเป็นทอมฮิดเดิลตันอ่ะคือรอดแต่เป็นฉันไม่รอดเงียงกูมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกต้องแบบช็อตลงเท่านั้นอุ๊ยหมางงเลยอ่ะพอทำหน้ามีเงียงหมางงอ๋อไม่ได้ช็อตต่ำไม่ได้มีเงียงพอดูอาร์ตไดเรคชั่นรวมๆทั้งหมดอ่ะทุกอย่างมันก็มีความคลาสสิกนอสตัลเจียแล้วก็มนนัวดูอึดอัดเนาะเราว่ามันคล้ายๆนี่เว้ย Guardian of the Galaxy หมายถึงเรื่องยุคเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะร่วมๆกันนิดนึงแต่อึดอัดกว่าเยอะเพราะแบบด้วยเพลงด้วยแบบด้วยฉากด้วยความสดของสีอะไรเงี้ยมันจะอันนี้มันจะมีความแบบตุ่นกว่ากดทึบกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบนะดูแบบดูชิคขึ้นมาอีกนิดนึงอะแต่ให้ไปอยู่เราอยู่ไม่ได้นะเราก็ไม่ชอบ brutalism เหมือนกันก็เลยรู้สึกรอคอยซีซั่น2มากๆดูไปแล้ว1 EP อยากรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาจะทำอะไรที่แตกต่างมากขึ้นไหมซึ่งบุญบาปนะคะโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาซีซั่น2นี้ก็คือมีคนไปจับโป๊ะว่าใช้ AI ทำก็คือมันมีคนแบบแต่เราก็ไม่รู้ว่าอีคนแรกที่ไปสังเกตเห็นอะคือเห็นได้ไงแต่ถ้าสมมติเข้าไปดูอะตรงหน้าเนี้ยโลกิไม่ได้อะไรหรอกแต่เขาไปจับได้ตรงนาฬิกาข้างหลังเว้ยตรงเนี้ยเขาบอกลายตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบเขาบอกว่ามันเหมือนความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแบบของ AI ที่เหมือนแบบทำแล้วมันจะเบี้ยวอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนแบบก็มีคนออกมาเถียงกันเราเห็นในทวิตว่าแบบเขาก็เถียงกันแบบว่าสรุปไอ้นี่ใช้ AI จริงๆหรือแบบว่าความจริงก็ทำมานั่นแหละตั้งใจทำให้ผิดหรือเปล่าเพราะแบบเฮ้ยเกี่ยวกับเวลาอะไรเงี้ยเวลาแบบหลายที่มันบิดเบี้ยวไงหลายมิติมันบิดเบี้ยวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ก็คือสุดท้ายก็ยังไม่มีใครจับโปะได้แบบเขาเรียกไงยังไม่มีใครออกมาฟันธงกันแล้วกันว่าแบบว่าอันนี้คือจริงใช้ AI ทำหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอเวอร์ออลนี่ก็คือทั้งหมดของโลกิที่ทำมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2ก็ไปติดตามกันต่อว่า
จนจบซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นยังไงใครดูแล้วคิดยังไงก็มาจิ้มมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคิดว่ารักทอมฮิลด์สตันมันอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือน่าสนใจมากกว่านี้ก็ได้คืออันนี้คืออิงจากซีซั่น1และ1 EP ทวนทั้งนั้นเลยจ้าget feel ก็สำหรับอาร์ตฟิล์มนะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะมอมอเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้หรือว่าอยากจะนำเสนอว่าเฮ้ยอยากจะให้ทำเรื่องนี้จังเลยอะไรเงี้ยก็บอกเราได้เหมือนกันเราคอมเมนต์มาหน่อยคัดเลือกแล้วก็มาเอามามอยกันแบบนี้